วัสดีครับสวัสดีกันนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับการแนะนำสินค้าจากร้านเบงเงียบเสียงนะครับวันนี้นะครับผมมีกีตาร์ที่ผมไม่ค่อยได้นำมารีวิวนะครับผมก็จะเป็นกีตาร์จากแบรนด์ของเกรสนะครับตัวเกรสเนี่ยมันจะมีความพิเศษของเขาอยู่นะครับทั้งรูปร่างหน้าตานะครับผมแล้วก็เสียงนะครับซึ่งไม่เหมือนใครนะครับผมเราเห็นเรารู้เลยว่าอ๋อนี่คือกีตาร์เกรสแล้วก็เสียงก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับผมก็จะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมกับตัวนี้นะครับผมนี่ถ้าอยู่ในมือผมนี่นะครับกีตาร์ทรงฮอลโลว์บอดี้นะครับไซส์ที่ไม่ใหญ่มากกำลังพอดีนะครับผมซึ่งบางแบรนด์บางยี่ห้อก็อาจจะใหญ่ไปเลยนะครับที่เป็นฮอลโลว์นะครับแต่ตัวนี้ให้ไซส์ขนาดมากำลังดีนะครับถนัดมือนะครับผมแล้วก็นั่งเล่นสบายนะครับผมไม่ปวดแขนตัวนี้นะครับเป็นเกรสนะครับผม G5427TG นะครับผมอิเล็กโทรเมติกนะครับก็ตัวนี้เป็นฮอลโลว์บอดี้ซิงเกิลคัทนะครับผมวิสบิกซ์บี้ก็คือมีขันโยกบิกซ์บี้มาให้ด้วยนะครับต้นคีย์ที่ผมเล่นนะครับผมพยายามลองโยกเยอะๆดูก็ไม่เพี้ยนนะครับสบายเลยตัวนี้นะครับสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับผมเกรสตัวนี้นะครับผมสเปคนะครับบอดี้แน่นอนนะครับเชฟนะครับผมรูปร่างหน้าตาทรงเขาเรียกว่าเป็นฮอลโลว์บอดี้นะครับตัวนี้ทำจากไม้เมเปิลนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปเป็นไซส์เป็นแบ็คนะครับตัวนี้ก็เป็นเมเปิลทั้งหมดนะครับผมให้สีมาเป็นสีแชมเปญไว้นะครับผมมีเมทัลลิกหน่อยๆนะครับถ้าได้เห็นตัวจริงจะสวยมากๆนะครับผมรายละเอียดดีนะครับผมเรื่องของสีนะครับนอกจากนั้นนะครับผมคอนะครับก็ยังเป็นเมเปิลเช่นกันนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นสีดำนี่ก็เป็นลอเรลนะครับผมซึ่งให้สเกลนะครับผมมาเป็น 24.6 นะครับ 24.6 ก็เล่นสบายนะครับผมไม่ตึงจนเกินไปนะครับจับสบายดันสายสบายเลยนะครับผมยังได้เฟดที่เป็นมีเดียมจัมโบ้มาด้วยนะครับทั้ง22เฟดนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งปกติกีตาร์ที่เป็นสไตล์วินเทจเนี่ยเฟดมันจะเล็กนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาให้มีเดียมจัมโบ้มาก็ทำให้เล่นง่ายด้วยนะครับผมกับเรเดียสที่ตัวนี้นะครับเรเดียสก็แบนจับสบายมือนะครับถ้าเรื่องเล่นนะครับผมตัวนี้เล่นสบายแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบกีตาร์ฮอลโลว์บอดี้นะครับไซส์กำลังพอดีนะครับผมตัวนี้ฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นสีทองนะครับผมลูกบิดนะครับเป็นสไตล์วินเทจนะครับสวยงามรับรองว่าใครที่ชอบกีตาร์ในสไตล์วินเทจต้องชอบแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสเต็ปบัตตันนะครับก็จะดูเป็นสไตล์ของเกรสนะครับผมรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนใครนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับผมน็อตนะครับตัวบิ๊กซ์บี้ทั้งหมดนะครับรายละเอียดก็จะเป็นสีทองหมดเลยน็อตยังเป็นสีทองเลยนะครับตัวนี้น็อตปิกาดดูก็เป็นสีทองเช่นกันนะครับผมก็พูดง่ายๆนะครับสีขาวแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เป็นทองนะครับก็จะดูสวยดูหรูไปเลยนะครับตัวนี้ปิกอัพนะครับผมตัวนี้ปิกอัพก็จะให้มาเป็นรุ่นที่เขาใส่ในรุ่นที่กลางๆของเขานะครับตัวนี้จะเป็นโพไพเทอรี่ฮัมเบอร์เกอร์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังรุ่นแพงๆอาจจะใช้เป็นทีวีโจนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ให้ปิกอัพตัวนี้มาแต่ว่าซาวด์ที่เล่นออกมาก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังได้เอกลักษณ์ของความเป็นเกรสอยู่นะครับผมแล้วก็กีตาร์ตัวนี้นะครับยังถือว่าเป็นกีตาร์ที่อยู่ในซีรีส์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับก็ราคาก็ถือว่าไม่แพงนะครับใครที่อยากได้กีตาร์ฮอลโลว์บอดี้ไซส์ไม่ใหญ่มากเล่นถนัดมือน้ำหนักก็ไม่หนักนะครับผมคอกำลังดีนะครับกระชับมือนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับครับนี่ก็คือสเปคของกีตาร์รุ่นนี้นะครับผมเกรส G5427TG นะครับกีตาร์ในสไตล์ฮอลโลว์บอดี้ที่ขนาดกำลังพอดีนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับตัวนี้จับสบายนะครับผมบิ๊กซ์บี้นะครับคันโยกตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมลองโยกสุดๆก็ใช้ได้นะครับไม่เพี้ยนนะครับผมกับคอนะครับที่เล่นง่ายนะครับ C shape ไม่ใหญ่นะครับจับสบายมือนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูลงตัวนะครับผมตัวของวัสดุเองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ดูสวยงามนะครับกีตาร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็มีเสียงเป็นของตัวเองนะครับผมใครที่กำลังหากีตาร์ที่ไปเล่นแนวเป็นแจ๊สเป็นพ็อปเป็นบลูร็อกแอนด์โรลตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ลุคด้วยนะครับผมลุคเท่ๆนะครับก็ตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับราคานะครับผมตั้งอยู่ที่ 35,000 นะครับผมก็ลดอีก 10% ก็จะเหลือ 31,500 นะครับสนใจก็ลองมาทดสอบกันก่อนได้ที่หน้าร้านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมกับกีตาร์ตัวนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาแนะนำอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ